สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านผมโจนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจโจ o ฟเรตแทนส์ช่องที่จะสร้างแรงบันานใจเพื่อนเพื่อนะครับหลงรักไม่ใบเข้าใจไม่ใบเรียกชื่อถูกต้องเลี้ยงดูถูกวิธีนะครับวันนี้ก็ามาสาธิตการาใส่เน็กไทนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็จริงๆวันนี้นะครับพืชที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนคไทบ้านเราเนาะหลายๆคนเรียกนคไท นิไทนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำพืชนะครับที่อาจจะได้ฉายาว่าเป็นนิกไทนะครับหรือฝรั่งเขาอาจจะใช้คำว่าแสวบนะครับเป็นพวกสายรัดนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำพืชใน Family นะครับหรือวง A r ราซ e นะครับอยู่ในสกุลหรือ Genus แอนทูเรียมนะครับเป็นพวกหน้าวัวนะครับจริงๆในอดีตนก่อนหน้านี้คลิปที่เคยทําไปก็เคยแนะนําคลิปนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรพืชที่ฝรั่งเขาให้ฉายาว่าเป็นพวกสายรัดนะครับก็จะเป็นเขาใช้คำว่าแ a p l ลีฟ นะครับแอนทูเรียมสตรัปลีฟฟิโลเดนดอนนะครับตัวก่อนหน้านี้ที่เคยแนะนําไปก็จะเป็นสตรัปลีฟฟิโลเดนดอนก็คือฟิโลเดนดอนที่มีลักษณะคล้ายๆสายรัดนะครับคุณคุ้นไหมครับก็คือเจ้าฟิโลเดนดอนอัลเทอร์แนนส์นะครับอยากให้ดูนี่เห็นไหมเอามาด้วยนะครับสังเกตดูว่าลักษณะใบเนาะนี่ฝรั่งก็เปรียบเทียบว,ว่ามันคล้ายๆใสยรัด นะครับเป็นฟิโลเดนรอนอัลเทเนนส่อนข้างจะสวยนะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นฟิโลเดนรอนนะครับแต่วันนี้เราจะไม่มาแนะนำฟิโลเดนรอนนะครับเราจะมาแนะนำอีกตัวนึงนะครับก็ในสกุลแอนทูเรียมเนาะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแอนทูเรียมเยอะนิดนึงนะครับก็มีแฟนคลับแนะนำมาแล้วก็รีเควสต์มาแหละว่าอยากได้แอนทูเรียมบ้างนะครับก็จัดให้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสแตรปลีฟแอนตูเรียมนะครับหรือหน้าวัวที่มีรูปร่างของใบคล้ายๆสายรัดนะครับบ้านเราเรียก หน้าวัวเนคไทนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งก็ดูลักษณะใบเนาะคล้ายๆไหมเดี๋ยวให้ดูนี่เนคไทอเอามาด้วย <c oughs> นี่ครับเห็นไหมคือเขาก็เปรียบเทียบแหละว่ามันคนไทยแลกกันคนไทยเปรียบเทียบมันคล้ายๆแบบเนคไทแต่ฝรั่งบ้านเขาก็เปรียบเทียบว่าคล้ายๆพวกสายรัดนะครับก็เลยใช้งงว่าสแปร์นะครับสแปร์เป็นว่าอ่าสแปร์แปลว,ว่าพวกสายรัดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็ด้วยรูปร่างของใบนะค่อนข้างจะยาวยาวมากนะครับนี่เห็นไหมเนาะชุบเดี๋ยวเอาเนคไทมา นี่ครับนี่ปลายมันเนาะปึ๊บนี่ยาวแต่สภาพจริงๆเขายาวกว่านี้นะครับจริงๆามาดาูลักษณะของเขาเลยดีกว่านะครับก็เจ้าแอนทเรียม um นะครับ หน้าวัวเนคไทตัวนี้นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ Anthurium v i t a l i i f o r i u m นะครับ Anthurium v i t a l i i f o r i u m นะครับจริงๆมันจะมีไออีกตัวหนึ่งตรงกลางสังเกตดูตรงนี้นะครับจริงๆคนตอนนี้ปัจจุบันน่าจะใช้กันก็เขียนผิดอยู่นะครับก็คือตกไอไปตัวหนึ่งจริงมันต้องมีไอสตัวเนาะ Anthurium v i t a l i i f o r i u m นะครับคนก็เลยไปอ่านว่า Anthurium v i t a l i i f o r i u m นะครับจริงๆพอมันมีไออีกตัวหนึ่งมันจะอ่านว่า Anthurium v i t a l i i f o r i u m นะครับอันนี้เขียนให้ถูกต้องนะครับเท่กว่านะครับก็ reference ชื่อนะครับที่ถูกต้องงต่า ครับดูได้จากาลิงก์ต่างๆที่ผมแปะไว้เป็น reference ให้เพื่อนๆไปตรวจสอบหรือไปหาข้อมูลต้นอื่นเพิ่มเติมได้นะครับเป็นของต่างประเทศนะครับก็อน,นี้น่าได้รับการเชื่อถือในระดับโลกอยู่แล้วนะครับก็ a n t u u r u u v v I t ช l i i ไอ o l i u m หรือหน้าวัวเนกไทยนะฮะบ,บ้านเรานะครับซึ่งก็รือ s t l e a f นะ s t r a p Leaf a n t h u r i u m นะฮะหน้าวัว สายรัดประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดจากทางพวกแบบหลายๆจุดเลยสังเกตดูตามแผนที่นะครับก็โคลอมเบียเปรูบราซิลนะครับพบเจอหลายๆที่นะครับซึ่งก็จริงๆ มาจากพวกเขาเรียกอะไรป่าฝนแหละนะเขาเขาชอบอากาศแบบนั้นอยู่ทั้งจริงบ้านเราก็เลี้ยงได้นะก็สบายๆเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกลุ่มหน้าวัวนะครับก็ไม่ได้เลื้อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นพวกอิงอาศัยเหมือนกันเนาะก็จะเกาะตามต้นไม้อะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อยู่ตามพื้นดินได้ไม้ได้แต่ด้วยคุณสังเกตดูลักษณะของเขาด้วยกันนี่ เขาเลยยาวขนาดนี้เนาะสังเกตว่าถ้าเขาได้เกาะตามต้นไม้มันจะดีกว่ามันก็เหมาะกับลักษณะการเจริญเติบโตของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงกรเนาะเป็นแบบทรงกอไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งก็มันก็จะมีต้นน้อยๆน้อยแตกอยู่ด้านข้างของเขานะครับอันนี้ก็จะแบบถ้าเขาแตกแตะเกาะอนนะเกาะอะไรๆๆกันเกาะตามต้นไม้ มันก็ได้แบบมีเขาเรียกอะไรโครงสร้างของใบที่ยาวขึ้นเนาะยาวขึ้นเพราะถ้าเกิดอยู่ตามพื้นดินเมื่อไหร่มันก็จะม้วนงอกองอยู่สุดท้ายมันก็จะเน่าหรือโดนแบบพวกสัตว์กัดแทะได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเขานะครับหลายๆคนเวลาเลี้ยงก็จะเอาเขาเรียกเป็นฝรั่งเขาเรียกเป็น hanging basket เป็นพวกตะกร้าแขวนะอะไรเงี้ยแขวนลอยๆไว้ให้เขาได้เลื้อยไอ้ให้เขาได้แบบ คอดตัวทิ้งใบลงมานะคะนี่เป็นลักษณะเขาใบจะทิ้งลงเห็นไหมสังเกตดูทีนี้อีกอย่างนึงคือบางคนบอกสูงแค่ไหนอะไรยังไงนะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นพืชอิงอาศัยที่เกาะตามต้นไม้อยู่แล้วไม่ทําลายต้นไม้นะอิงอาศัยไม่เหมือนกับพวกกาฝากนะครับอันนี้กาฝากมันจะทาลายต้นไม้เบียดเบียนต้นไม้นะแต่ตัวนี้มันแค่เกาะ เกาะเฉยๆนะครับประมาณนะั้นเราก็เลยจาลองสภาพธรรมชาติก็เอามาแขวนไว้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่ผมเอามาตั้งให้ดูเฉยๆว่าเออมันประมาณนี้นะครับมันทิ้งใบลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือตามรายงานจริงเขาเรียกเหมือนแบบความกว้างของใบเหมือนจากนี้ถึงนี้นะครับเนี่ยความกว้างของใบเนี่ยประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะครับแต่ทีนี้เรามาสนใจในเชิงของความยาวความยาวตั้งแต่แบบก้านใบลงมาจนตั้งถึงปลายใบเนี่ยตามรายงานพบยาวจริงๆประมาณ8ฟุต มากกว่า8ฟุตด้วยซ้าไปแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ8ฟุต8ฟุตก็ประมาณ1ฟุตประมาณ30เซน8 324ก็ประมาณา2เมตรครึ่งเกือบเกือบ3เมตรค่อนข้างยาวมากคุณคิดดูแล้วกัน3เกือบเกือบ3เมตรอ่ะคือมันยาวขนาดไหนนั่นหมายความว่ายิ่งได้เกาะตามต้นไม้หรือแขวนตะกร้าสูงๆไว้นิดนึงจากพื้นดินเนี่ยสูงประมาณแบบ3เมตร4เมตรขึ้นเนี่ย คุณก็จะเห็นฟอร์มที่สมบูรณ์ของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ลองถ่ายภาพมาให้ชมในแฟนเพจก็ได้นะครับในโจโจ้เฟรนด์พลน์ใน a c e b o o k นะครับลองดูว่ามาแข่งดูว่าใครยาวกว่ากันนะครับนี้ก็มันก็สวยนะสวยก็เลี้ยงไม่ยากด้วยในบ้านเมืองเราประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอเรามาพูดถึงลักษณะของใบเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าคล้ายๆเนคไทนะครับคล้ายๆลสายรัดของฝรั่งแล้วก็แผ่นใบนะแผ่นใบมันก็จะออกแนวแบบ นนทิ้งตัวย <In> าวประมาณนี้ก้านใบไม่ได้ยาวมากก้านใบค่อนข้างออกนวสั้นๆนะครับก้านใบสั้นแล้วก็พวกนี้ติดดอกไม่ยากด้วยนะครับไม่ยากโดยสังเกตดูเห็นไหมก็จะมีเนี่ยอันนี้ติดผลแล้วนะฮะเป็นลักษณะคล e ้ายๆเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะติดผลแล้วนะครับประมาณนะั้นเห็นไหมสังเกตดูมันจะมีผลหลายผลเลยนะครับอันนี้บางคนเรียกเมล็ดนะครับแต่จริงพอมันมีผลปุ๊บข้างในผลมันก็จะเป็นมเมล็ดนะครับก็ myślę, คือ1ผลย่อยอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีมะเมล็ดอยู่ประมาณ1-2เมล็ด นะครับประมาณนั้นแล้วก็จะไปขยายพันธุ์ต่อเนาะประมาณคุณนึกภาพเหมือนกับผลไม้พวกส้มอะไรแล้วกันพวกส้มไปนะข้างนอกเป็นสีสันสวยงามถูกไหมเป็นเนื้อฉ่ำๆเพราะข้างในมันก็จะเป็นมเมล็ดส้มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหมเมล็ดหนึ่งผลนะข้างในก็จะมีประมาณหนึ่งสองเมล็ดคนก็จะไปขยายพันธุ์กันเดี๋ยวอาจจะทาคลิปขยายพันธุ์เจ้ามเมล็ดหน้าโวยอีกครั้งหนึง่งนะครับ ไม่ยากนะไม่ยากหลายคนไม่ทาเองก็พอติดกันมาแล้วนะครับก็แชร์เคล็ดลับง่ายๆให้ดูกันก่อนนะครับนประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงถิ่นกาเนิดไปแล้วเนาะถิ่นกําเนิดพูดถึงลักษณะของใบนะครับความยาวของใบแล้วก็การติดดอกของเขาประมาณนี้แล้วก็พูดถึงการเลี้ยงดูเลยเนาะตัวนี้เลี้ยงดูไม่ยากนะครับพวกหน้าวัวกลุ่มแอนตูเรียมวิชารีไอโฟเรียมนะครับตัวนี้คือ,อเลี้ยงสราบปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด าตามรายงานงานวิจัยต่างๆที่พบว่าเลี้ยงแล้วใบยาวนะครับสภาพสมบูรณ์จริงๆนะต่างประเทศหรือตามที่ต่างๆที่เลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จในการได้ฟอร์มใบที่สวยเลี้ยงไงไบ้างอันแรกคือแสงนะครับตัวนี้ชอบ partial Shade นะครับชอบแบบ n d i r ด c t sunlight คือไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับชอบแสงประมาณสัก75นะครับถึง80%ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน80เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดการไหม้ของใบเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ อุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ชอบประมาณไหนนะครับตัวนี้คือชอบอุณหภูมิประมาณอ่า20ประมาณสัก21 21ถึงประมาณ30องศาเซลเซียสประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีอุณหภูมิต่ําด้วยบางคนแบบอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยถ้าต่ากว่า16องศาเซลเซียสตามรายง,งานบอกว่าใบก็จะเกิดการอ่ะเขาเรียกเกิดการชะง,งักการจเจริญเติบโตทันทีแล้วก็ใบก็อาจจะเกิดการไหม้เกิดขึ้นเห็นได้ด้วยนะครับประมาณนั้นบางทีมันคือเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแหละใบมันจะเริ่มแบบเริ่มฟอรรเริ่มอ เขาเรียกเป็นช้าง,งักการจเจริญติบโตด้วยนะครับถ้าอุณหภูมิสูงสูงมากไปแบบสามสขึ้นไปนะครับก็คือขอบใบไม้ชัดเจนแน่นอนใบใบไม้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การลดน้ำนะครับตัวนี้คือลดน้ำาอ3วันครั้งก็ได้นะครับตัวนี้ลด2อสวันครั้งอีกอย่างนึงคือถ้าช่วงหน้าฝนสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ดูวัสดุปลูกด้วยนะครับประมาณนี้ ความชื้นความชื้นชอบแบบไหนตัวนี้ชอบความชื้นสัมผัสประมาณ75%ขึ้นไปนะครับก็จริงๆอยู่ได้แหละสภาพบ้านเรามีลมพัดผ่านนิดนึงเนาะตอนก็ตอนเ,เช้าๆก็ได้มีเขาเรียกได้น้ําค้างนะครับหน้าฝนบ้านเราก็มีนะครับจริงๆมันก็ไ,ไม่มีหิมะอะไรอยู่แล้วบ้านเรานะก็ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเจ้าแอนโทเลียมวิชารไอโฟอเลียมตัวนี้ ต่อมานะครับคือการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยแบบไหนตัวนี้คือชอบให้ปุ๋ยอ่ายิงก่อนหน้านี้มีคลิปแนะนำเนาะก็การให้ปุ๋ยคล้ายๆเจ้าแอนทูเรียมลิคาเลนะแอนทูเรียมรีเกลของเรานั่นเองก็คืออ่าไม่ชอบปุ๋ยเยอะมากขนาดนั้นก็จริงให้ฟิโลเนนดอนยังไงนะครับปุ๋ยละลายช้าย,ยังไงก็ตัวนี้อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นคือจริงๆเขาไม่ได้ชอบปุ๋ยเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดบางคนเอาปุ๋ยอื่นๆที่ไม่ใช่ปุ๋ยละลายช้ามาให้เนี่ยอาจจะต้องระวัง ประมาณนี้พบรายงานว่าถ้าใช้ปุ๋ยอื่นๆที่ไม่ใช่ปุ๋ยละลายช้าเพราะปุ๋ยละลายช้ามันจะมีสารเคลือบนะครับสารเคลือบพวกง่ายมันโดนรากได้นะครับเพราะมันค่อยๆปลดพัดอาหารแล้วก็มันเคลือบป้องกันอันตรายตรงนี้ด้วยนะครับป้องกันอะไรที่เกิดขึ้นกับรากแต่ปุ๋ยเคมีบางชนิดนะครับออามาใช้ปุ๊บมันไม่ได้มีโคตติ้งไม่ได้มีแบบเขาเรียกสารเคลือบ นะครับตัวปุ๋ยนะครับสุดท้ายพอมันปุ๋ยเนี่ยมันโดนสัมผัสโดนรากของเจ้าหน้าวัวเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เกิดอาการไหม้แล้วก็ทําให้เกิดรากอันตรายต่อรากอันตรายต่อต้นได้นะต้องระวังนิดน,นึงนะครับวันนี้นะครับต่อมาปุ๋ยใบนะปุ๋ยใบก็ให้แบบเป็นพวกปุ๋ยละลายช้าเหมือนกันนะครับปุ๋ยเกรดโทษทีปุ๋ยใบปุ๋ยใบนะครับต่อมาปุ๋ยใบเนาะปุ๋ยใบก็อาจจะให้เป็นพวกปุ๋ยเกร็ดนะครับปุ๋ยกล้วยไม้ก็ได้นะครับละลายน้ําแต่ต้องเจือจางกว่าเดิมเนาะให้ฟิโรนอนยังไง อาจจะเป็นหนึ่งช้อนชาต่อน้ํา1ลิตร<ๆ>ก็เจือจางลงอีกนิดหนึ่งหช้อนชาต่อน้ํา2ลิตรนะครับหรือจะเป็นครึ่งช้อนชาต่อน้ํา1ลิตรก็ได้นะลองใช้ดูปรับใช้ดูนะครับทีนี้ตัวนี้วางในที่ลมโกร่งนิดน,นึงเนาะพอเราเอาไปแขวนยลมงลมพัดแน่นอนอยู่แล้วแต่พยายามไม่อับมากเพราะสุดท้ายมันอาจจะเกิดพวกราสนิมเกิดขึ้นได้แล้วเกิดกันน่าเกิดขึ้นได้นะครับน,นี่ต้องระวังนิดนึงวางในที่ลมพัดผ่านพอลมพัดคุณอาจจะเห็นการควันพลิ้วไหวข,ของใบด้วยก็ได้ก็ก็สวยไปอีกแบบนึ่งนะครับนี้ต่อมาก็คืออออววัััสสดุุปลูกกกต้้งงาารระไที่่มนนขจ อ,อย่าบอกงี้เนี่ยร้วนสุยนิดนึงค่อนข้างจะเขาเรียกไถเทน้ําได้ดีอากาศไหลผ่านได้ดีขึ้นเนาะอาจจะเป็นบางคนใช้พวกเป็นเปลือกมะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสับหยาบนิดนึง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมขุยมะพร้าวนิดนึงนะอาจจะเป็นแบบเปลือกมะพร้าวสับแบบหยาบหนึ่งอสองส่วนนะครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนประมาณนี้เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยคือบางคนใช้แบบหยาบอย่างเดียวเลยเนี่ยต้นอาจจะโยกเยกได้เวลาลมพัดหรือเวลาแขวนอยู่ข้าง บนตะกร้านะครับนั่นหมนายความว่าอาจจะใช้พวกเป็นขุยมะพร้าวด้วยเพื่อที่จะให้เพิ่มเขาเรียก <c oughs> เพิ่มพื้นผิวสัมผัสให้เขานิดนึงแล้วก็เขาจะได้มีตัวยึดยึดเกาะทรงต้นของเขาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็บางคนก็ประยุกต์ใช้พวกหินภูเขาไฟนะครับผสมเพลย์อะไรเข้าไปก็อีกส่วนหนึ่งประยุกต่างเช่นเป็นพวกเปลือกมะพร้าวสับ ผสมหินผู้เขาไฟนะครับผสมอะเพอไริตต์ห่ต่อ1ต่อ1หรือผสมแบบพวกเปลือกสวนไปด้วยนะครับหส่วนก็ก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้ก็คุณลองดูเนาะลองปรับใช้ดูคืออย่างน้อยเน้นอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะ จุดสาคัญของเขาก็คือต้องลดน้ําแล้วน้ําไหลผ่านได้นะครับประมาณนี้คือไหลไม่ได้ขังข้างบนผิวกระถางอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยเวิร์กลวหรือบางครั้งเนี่ยคือเอากระถางไปแลบบ้กปลูกนานๆมากขึ้นเนี่ยคือมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรล่ามก็เริ่มแน่นๆมากขึ้นแล้วหรือวัสดุมันค่อนข้างจะทับถมกันเยอะขึ้นเพราะมันกดกดกดทับเยอะขึ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรช่องว่างต่างๆมันเริ่มน้อยลงน้ําก็ไหลผ่านได้ยากขึ้นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนวัสดุ นะครับทุกๆปีทุกๆ2ปีก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของอระบบลากการเจริญเติบโตของต้นด้วยนะครับหรือบางคนก็เซฟนะเล่นแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ ป้องกันไว้ดีที่สุดก็อาจจะเป็นพวกใช้ตะกร้าที่เป็นรูเลยนะครับหรือบางคนใช้พวกวัสดุเขาเรียกที่ปลูกเนี่ยเจาะรูกระถางนิดนึงให้เขามีการระบายได้ดีขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้เลยลดน้ำแค่ไหนมันก็ไหลผ่านนะครับนี้ก็ลองปรับใช้กันดูนะครับกับเจ้า,าหน้าวัวน็กไทนะครับหน้าวัวน็กไทยหรือแ t ต a p ล e ฟแอนทูเรียมนะครับแอน,นทูเรียมวิต a ลีไอโฟเรียมนะครับแอนทูเรียมวิลีไอโฟเรียมเนาะเขียนให้ถูกนะครับก็ เกลเล็กเกล,เกลน้อยเนาะก็มาแชร์กันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะแนะนําการขยายพันธุ์เจ้าตัวนี้เดี๋ยวพรอเจ้าใครเอาไปขยายเลยนะครับซึ่งจริงตอนนี้อันนี้ถือว่าผลสุกแล้วนะครับจริง,รงถ้าผลยังไม่สุกมันจะออกแนวแบบคือปกติเวลาเราขยายพันธุ์เนาะขยายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นแท่งๆประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนี้สักแป๊บมันก็จะเริ่มนูนป่องปองขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเขียวเขียวเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มออกเนื้อสีชมพูสีแดงอันนี้สุกแล้วเหล ja ือจะกดดูเล่นๆก็ได้มันอาจจะนิ่มนนะิดนึงนะก็เอาไปขายายได้นะครับเหมือนอันนี้โอ้ได้ไหลายต้นเลยอย่าลืมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่า1ผลเล็กๆอันนี้มันก็จะมีประมาณ1นถึงสเมล็ดนะครับคุณนับดูแล carries, ้วกันว่ากี่เมล็ดกี่ต้นก็ ขยายก็ดูดินึงนะครับว่าหลังจากขยายแล้วคุณมีพื้นที่วางเขาหรือเปล่าว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆก็สงสารเขาก็ประมาณนั้นหรือแจกจ่ายเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวจะสาธิตคิดการเพาะเมล็ดเจ้าหน้าวันเน็กไทอีกทีนึงนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนอกฝากกับเน็กไท นะครับประมาณนั้นแล้วก็เอาตัวนี้ด้วยก็เป็นพระรองแล้วกันพระรองก็จะเป็นฟิโลนอนอัลเทเนนส์นะครับคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแต่เจ้าตัวนี้พระเอกของเราก็คือแอนตูเรียมวิชารีไอโฟเรียมลาไปก่อนมีคำถามสอบถามกันมาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็ในเพจนะครับแฟนเพจ Facebook ของผมก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยโจโจโฟเรตพนส์ A ก็สอบถามกันมาได้ในนั้น,นส่งภาพมาสอบถามกันมาได้หรืออาจจะเป็นพวกเคล็ดลับต่างๆในการที่จะใช้ เลี้ยงดูให้ให้สวยงามมากขึ้นนำมาใช้กันได้นะครับก็ศาสตร์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ประยุกใช้ในรูปแบบต่างๆกันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะอยู่ที่ว่าถ้าคุณเลี้ยงแล้วมันสวยงามขึ้นอันนี้แสดงว่าวิธีการมันเหมาะสมกับบ้านเหมาะสมกับการเลี้ยงดูวิธีการต่างๆของคุณด้วยนะครับวารานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ